เรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะรอบการประเมินวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2566ถึงวันที่30กันยายนพ.ศ. 2566ข้าพเจ้านางสาววสุคนทองสุภาพตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านท่านที่1นางสาวชนิดากองพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ท่านที่2นางสาวจิดาพามาประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้ายท่านที่3นายสิทธิชัยบุญนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวคูข้อมูลของผู้รับการประเมินข้าพเจ้านางสาววสุคนทองสุภาพเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพ.ศ. 2531บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2562ณโรงเรียนบ้านเขาช้างครอบครองอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูพ.ศ. 1ณโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่อำเภอบางโสทงจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2องค์ประกอบการประเมินว.9 PA ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพและส่วนที่4ประเด็นท้าทายและผลจากประเด็นท้าทายส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ภาระงานเป็นไปตามที่กกส.กำหนดดังนี้ 1.1ชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน14ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมภาระงานที่กกส.กำหนดจำนวน31ชั่วโมง20นาทีต่อสัปดาห์ 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ปรับประยุกต์ใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ผู้เรียนท้องถิ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้พระเจ้ามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการคิดคุณลักษณะพึงประสงค์สมรรถนะที่สำคัญโดยปรับประยุกต์และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้พระเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning สนองโต้ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกให้ผู้เรียนได้ตอบโต้และทำกิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้การทำกิจกรรมเดี่ยวกลุ่มการร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกับครูผู้สอน 1.4 สร้างและหรือพัฒนาเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการพัฒนาปรับประยุกต์การสร้างสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้โดยจัดทำบทเรียนด้วยการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นอื่นๆที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าใช้รูปแบบ
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์เน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมินการแสดงออกและพฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นข้าพเจ้าจึงจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้เกมบันไดงู Snakes Ladder 1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนอย่างเหมาะสมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้ทักษะด้านการสารสนเทศและเทคโนโลยี 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าอบรมชี้แนะแนะนำให้ผู้เรียนทั้งประจำชั้นและประจำวิชาที่สอนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยริเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบดำเนินการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการจัดการชั้นเรียนส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนการอบรมบ่มนิสัยให้มีความประพฤติที่เหมาะสมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและเกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตเก่งดีมีความสุขส่วนที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2และรายวิชาภาษาต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้ใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีข้อมูลและแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนักเรียนได้พัฒนาโดยนำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลมาใช้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการสำรวจนักเรียนที่มีความขาดแคลนทางทุนทรัพย์เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความขาดแคลนได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษา 2.3 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆข้าพเจ้าปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและเป็นผู้ช่วยงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายข้าพเจ้าดำเนินการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองประสานงานกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการติดต่อสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับนักเรียนการเยี่ยมบ้านส่วนที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
นำมาปฏิบัติและต่อยอดปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป 3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อปรับประยุกต์และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูนำวิธีการต่างๆมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป 3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้านำความรู้ความสามารถที่ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เป็นผู้รู้และมีความสุขจัดกิจกรรมแบบ Active Learning เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลส่วนที่4ประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะไวยากรณ์เรื่อง Adverb of Frequency ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้เกม Snacks and Lanternข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการใช้นวัตกรรมเรื่อง Adverb of Frequency ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณ์เรื่อง Adverb of Frequency สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้เกม Snacks and Landers และนำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มาปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามประเด็นท้าทายสรุปผลจากประเด็นท้าทายโดยเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Adverb of Frequency พบว่านักเรียนที่มีคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ30และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.18 และนักเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ75ของคะแนนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ100และมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับดีมากขึ้นไปดิฉันนางสาววสุพลทองสุภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ